อนนี้ก็เป็นเที่ยงนะคะของวันสุดท้ายที่ทีมจะอยู่ที่โรงแรมฮิลตันพัทยานะคะห้องที่ทีมพักเป็นแบบที่ชื่อว่า Executive Plus Sea View นะคะ Plus อาจจะเป็นเพราะว่ามีอ่างอาบน้ำที่ตรงระเบียงด้านหน้าของห้องนะคะก็แบบสุดยอดนะคะสำหรับโรงแรมนี้อยู่ไปแล้วประทับใจมากแค่ไหนนะคะต้องบอกว่าให้9เต็ม10เลยนะให้9เต็ม10นะคะเพราะว่าแบบมันช่างดีเลิศอยู่แล้วก็แบบประเภทไม่อยากกลับบ้านนะมีหลายโรงแรมที่เราอยู่ไปสักพักเราแบบกลับบ้านจะสบายกว่านี้อะไรแบบนี้แต่ที่นี่นี่แบบว่าใช้ได้เลยนะคะธีมของโรงแรมจากที่พิมพ์ประสบการณ์มา 2-3 วันเนี่ยนะก็คือออกแนวเหมือนกับทะเลบีชฟรอนต์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอเข้ามาเนี่ยบางโซนจะเป็นเหมือนแบบอยู่ที่หาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางโซนจะเหมือนกับลงไปตรงทะเลที่แบบมีความลึกนิดหน่อยบางที่นี่เหมือนกับเราอยู่แบบดำลึกดิ่งใต้น้ำแบบว่าเขาเรียกมีปะการังมีแมงกะพรุนมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมีการตกแต่งที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนกับเราอยู่ที่ระดับความลึกต่างๆของน้ำเนี่ยนะคะทำให้มันก็แบบมีบรรยากาศมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ด้วยความที่ว่าฮิลตันพัทยาเนี่ยมันอยู่ด้านบนของเซ็นทรัลเฟสติวัลนะคะมันทำให้มันสะดวกทุกอย่างเลยค่ะคือจะกินจะใช้จะซื้ออะไรอย่างนี้นะหรือว่าอะไรขาดเหลือนะคะก็สามารถจะลงไปได้แล้วก็ที่สำคัญมีโรงหนังด้วยบางทีอย่างเงี้ยเราพักเสร็จใช่ไหมกลางคืนเราไม่อยากจะออกไปเที่ยวที่อื่นๆที่แบบเป็นที่เที่ยวปกติของพัทยาอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถจะลงไปดูหนังไปอะไรอย่างนี้ได้นะคะก็เรียกว่ามีกิจกรรมให้ทำกันสบายๆแถมที่สำคัญสระว่ายน้ำที่นี่สุดยอดมากนะคะมาดูข้อดีกันบ้างนะนี่จดมาเลยนะเพราะเดี๋ยวจะลืมเป็นบางจุดบางจุดนะคะเดี๋ยวจะหาเอ๊ะอะไรกันนะคะนอกจากที่ว่าห้องแบบ Executive Class Sea View เนี่ยจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็อยู่ตรงหัวมุมเนี่ยนะคะทำให้วิวเนี่ยได้แบบเขาเรียกอะไรอย่างนี้นี่คือ90นะคะ90องศาของมุมที่แบบอย่างนี้นะแต่พอถ้าเกิดคุณชะโงกไปก็เรียกว่าคุณแทบจะเห็นได้แบบประมาณ270นะคะเห็นวิวพัทยาชัดๆมองไปฝั่งนู้นคือเป็นพัทยาใต้คุณจะเห็นที่มันเป็นป้ายนะคะที่เป็นทรายค่ะว่าพัทยาตอนกลางคืนจะเป็นไฟเปลี่ยนสีแว๊บๆๆไปอะไรแบบนี้นะสำหรับที่นี่นะคะต้องบอกว่า Wi-Fi เร็วมากพิมพ์ทดสอบนะคะโดยการอัปโหลดวิดีโอขนาด1กิกกว่าๆโหลดที่บ้านเนี่ยนะคะประมาณ5ชั่วโมงโหลดที่นี่5นาทีก็เลยเดี๋ยวต้องกลับไปเช็คเน็ตที่บ้านหน่อยว่าเน็ตที่บ้านเป็นยังไงนะคะซึ่งเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าจะให้เน็ตทุกห้องฟรีนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตในห้องถ้าเป็น Wi-Fi เนี่ยยังต้องจ่ายตังค์อยู่นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่นี่นะในห้องน้ำมีที่ชั่งน้ำหนักให้คือเรียกว่าคุณมาเที่ยวที่นี่เนี่ยนะคุณจะแบบอย่างน้อยมีอะไรแบบฉุดรั้งไว้นิดนึงถึงแม้มันจะเป็นวันหยุดวันพักผ่อนก็เถอะนะคะไม่ได้แบบกินหลุดลุ่ยสะบัดเต็มที่เดินกลับออกไปตัวกลมกลิ้งอะไรอย่างนี้นะที่นี่จะมีที่ชั่งน้ำหนักให้ด้วยนะคะแล้วก็หนึ่งอย่างที่แบบว่าอยากจะอุ้มกลับบ้านไปด้วยนะคือหมอนค่ะหมอนของที่นี่เนี่ยคือแบบพอทิ้งตัวแบบคือมันเหมือนกับเป็นดาวเบดดิ้งเหมือนกับเป็นขนเป็ดอะไรสักอย่างไม่รู้ว่ามันทำมาจากอะไรแต่ว่าหมอนของฮิลตันby oversize ใบใหญ่คือเรียกว่าเป็นเตียงคิงนะคะเตียงคิงคือมีความกว้างมากแล้วหมอนเนี่ยคือ2ใบวางแล้วเต็มเตียงพอดีอ่ะคือเรียกว่าหมอนเนี่ยปกติบ้านเราจะไปเท่านี้ค่ะนี่คือแบบยาวมากแล้วก็แบบอวบมากแล้วพอนอนลงไปแล้วมันยุบปุ๊บลงไปโอ๊ยแล้วให้จุดละ2ใบนะคะคือ1เตียงนี้หมด4ใบอยากจะอุ้มกลับบ้าน แล้วก็ในห้องเนี่ยนะคะเป็นกระจกไปแทบจะทุกจุดเลยคือเรียกว่าคุณแต่งตัวอะไรยังไงจะชุดว่ายน้ำจันคุณสามารถจะเช็คเอาท์ตัวเองได้ตลอดเวลาสามารถมีมุมถ่ายเซลฟี่สวยๆนะคะถ่ายสะท้อนกระจกอะไรอย่างเงี้ยใครที่ชอบสไตล์นั้นนะสามารถได้ตลอดคือแบบว่ามีกระจกใครเป็นนกหงส์หยกชอบเซลฟี่นะคะที่นี่ใช่มากๆแล้วก็แอร์ของเขาเนี่ยนะคะมีความเงียบแบบสุดๆเลยคือปกติเนี่ยพิมอยู่ที่บ้านยังสังเกตเลยว่าตัวเองเวลานอนกลางคืนเนี่ยแอร์มันจะได้ยินเสียงอะถ้าเรานอนไม่หลับมันจะมีเสียงอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่นี่เงียบสนิทเสียงแอร์นะคะเงียบมากหูแบบทำไมเสียงข้างนอกยังดังกว่าเพราะบางทีมันจะมีมอเตอร์ไซค์มีรถมีเรืออะไรอย่างนี้นะคะก็จะได้ยินเสียงแต่ในห้องเนี่ยคือเงียบสุดๆเลยนะคะแล้วก็สำหรับห้องที่เป็นประเภท Executive Room ทั้งหลายเนี่ยนะคะสามารถจะขึ้นไปใช้ Executive Lounge ที่ชั้น33ได้ทำให้ห้องประเภททีมอยู่เนี่ยเราไม่อดอยากนะเราจะแบบว่าอิ่มหนำสำราญเปรมปรีแล้วก็มีพื้นที่ที่แบบว่าเป็นพื้นที่รวมนะคะสำหรับคนที่พักห้องสไตล์ Executive เนี่ยให้ขึ้นไปนั่งพักผ่อนได้นะคะคือเรียกว่ามีน้ำเครื่องดื่มที่เป็นซอฟต์ดริงก์นะคะมีกาแฟมีสแน็คมีผลไม้อะไรเงี้ยบริการตลอดทั้งวันตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มนะคะโอ้โหเรียกว่าอยากจะโค้กอยากจะชเวฟอยากจะกาแฟอยากจะอะไรนะคะก็ขึ้นไปข้างบนได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับห้องอาหารต่างๆเขานะคะไม่ว่าจะเป็น Horizon Bar ถ้าเกิดคุณตาม IG พิมพ์ได้ช่วยผ่านมาให้บอกว่าพิมพ์ไป2คืนติดน่ะเพราะว่ามันวิวมันสวยมากคืออยู่ชั้น34คือรูฟท็อปของโรงแรมฮิลตันซึ่งถ้าอยู่ตรงจุดนี้นี่คือว่าพรามโลเคชั่นมากเพราะอยู่ตรงกลางพอดีนะอยู่พัทยากลางมองซ้ายขวาเหนือใต้อย่างนี้เลยแล้วก็ยื่นออกไปแล้วก็
คือแบบมองเขาเรียกดูพระอาทิตย์ตกดินพระอาทิตย์ตกน้ำที่จุดนี้นะคะนั่งกินหอยนางรมไปดูหูแบบมันฟินมากๆนะคะแล้วก็ยังมีพวกแบบโปรโมชั่นเขาเรียกอะไรอ่ะซื้อ1แถม1ของพวกค็อกเทลในช่วงเวลา 17:00 นถึง 20:00 นอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นใครที่แบบชอบอะไรสไตล์นี้นะคะมาเถอะมาเถอะแล้วก็ห้องอาหารไทยเขาห้องอาหารไทยชื่อว่าแฟร์ตกแต่งเหมือนแบบอยู่ทะเลลึกเหมือนปะการังเหมือนแบบอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแบบสุดยอดแล้วก็อาหารเขาเนี่ยนะคะได้แน่นอนนะคะมีความแบบว่าเป็นอาหารแบบโรงแรมเนาะแล้วก็เป็นฝรั่งนึงแต่ว่าต้องบอกวัตถุดิบนะกุ้งสดเป็นสดปลาตัวเป็นตัวนะคะสุดยอดมากสำหรับดริฟต์บาร์นะคะดริฟต์บาร์เป็นจุดหนึ่งที่อยู่ที่ชั้น16ชั้นเดียวกันกับตรงล็อบบี้นะคะเรียกว่าใครที่ขึ้นตรงล็อบบี้เนี่ยก็จะเห็นเลยนะคะเป็นห้องอาหารเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นที่ที่เหมือนกับเป็นบาร์มานั่งอัฟเตอร์นูนทีแล้วก็มันเป็นจุดที่แบบถ่ายรูปยิปเก๋ยูเลกาคุณเห็นรูปที่หิมนั่งถ่ายตุ๊กติ๊กกับคุณสามีอะไรอย่างนี้นะคะนั่งซบกันอยู่เนี่ยคือมันน่ารักคือมันเป็นเหมือนเกาะของใครของมันเหมือนเป็นก้อนหินเหมือนอยู่ตรงแบบหาดทรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายรูปมาสวยมากแสงตกสวยมากใครชอบประมาณนี้นะมาเลยนะคะแล้วก็สำหรับสิ่งอื่นๆนะคะสิ่งอื่นๆสปาที่นี่นะคะมีสปาที่ชื่อว่าอีโฟเรียไปทดสอบมาแล้วเช่นกันถึงบอกว่าคุณสามีหิมตอนมานะยกแขนได้แค่นี้ค่ะเพราะว่ามันตึงอะไรประมาณนี้นะคะนวดไทยที่นี่ผ่านไป90นาทีออกมาคุณสามีฉันสามารถแอนแขนไปข้างหลังได้ต้องบอกว่านวดไทยที่นี่อย่างน้อยใช้ได้นะของพิมพ์นี่จะเป็นนวดเขาเรียกเมดิเทชันมาสาจก็เหมือนกับพวกนวดน้ำมันนะคะเป็นคล้ายๆสวีดิชอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเมดิเทชันจริงๆนวดไปหลับนะคะแล้วก็สถานที่เขาโอเคมากๆเขามีริชวลก่อนที่จะทำการนวดนะคะก็มีการจุดอันนี้แล้วแบบวนนะคะให้เราแบบได้กลิ่นควันไฟก่อนเราจะได้เตรียมให้พร้อมแล้วก็เลือกน้ำมันได้เลยพวกนี้นะก็นะคะสวยงามสถานที่ก็สวยอะไรอย่างเงี้ยแต่แน่นอนนะคะราคาเวลาคุณจะถามว่าอาหารแพงไหมอะไรแพงไหมสปาแพงไหมมันก็เป็นราคาสไตล์แบบในโรงแรมนะคะถ้ามาพักเราก็ต้องรับราคาไปเนาะแต่สำหรับห้องอาหารนะคะต้องบอกว่าในแต่ละวันเนี่ยเขาจะมีแบบไปอย่างเงี้ยมาให้นะคะเป็น F&B News นะคะพอทิมเช็คแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้แพงมากขนาดนั้นอย่างไอ้ตรงดริฟต์บาร์ที่ทิมบอกว่าเป็นบาร์ที่แบบเป็นที่นั่งเหมือนเป็นเกาะๆเป็นก้อนหินของใครของมันอย่างเงี้ยเซตนึงแบบ450 500อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างลันช์อย่างเงี้ยนะคะที่ห้องอาหารเอกของเขาเงี้ยซึ่งวันนี้เดี๋ยวทิมกำลังจะลงไปทานเนี่ยนะเขาจัดนะคะลันช์นะจันทร์ถึงพฤหัสเนี่ยวันละแค่480บาทเน็ตไม่ได้บอกแล้วนะ480บาทเน็ตพี่ยังพูดกับคุณสามีเลยบอกว่าเวลาเราไปกินซิสเลอร์กันเนี่ยนะพี่สั่งเมนูที่แบบว่าเป็นปลาแซลมอนน่ะอันนั้นก็479แล้วคือเท่ากันแล้วเท่าๆกันเลยนะคะถ้าเกิดใครจะกินซิสเลอร์ที่ข้างล่างนะในเซ็นทรัลเฟสติวัลขึ้นมากินบุฟเฟ่ที่ห้องอาหารเอชของบนโรงแรมนะคะกิ๊บเก๋กว่าเยอะนะคะลองดูแล้วกันคือแบบว่ามีห้องอาหารเยอะมีอะไรเยอะนะคะที่นี่ก็เรียกว่าน่าสนใจแล้วที่สำคัญที่เปิดไปตอนแรกคือสระว่ายน้ำที่นี่สระว่ายน้ำนะคะเป็นสระว่ายน้ำน้ำเค็มนะคะไม่มีเขาเรียกอะไรอ่ะที่แอลคอลีนอะไรแบบนี้นะใครที่กลัวผมแพ้กลัวหน้าแพ้กลัวผิวแพ้หรือว่าตาแพ้นะคะอย่างพิมพ์เนี่ยพิมพ์ก็ไม่ค่อยอยากว่ายน้ำที่เป็นสระที่มันเป็นคอลีนเยอะแล้วเพราะว่าพิมพ์เจ็บตาเลยใช่ไหมพอมาเจอนี่มุ้ยดีใจจังเลยแล้วที่สำคัญนะขอบต่างๆรวมไปถึงพื้นของตัวสระว่ายน้ำเนี่ยนะคะเขาจะทำมันมีความสากนิดนึงค่ะทำให้ปกติถ้าเกิดสมมติคุณไม่อยากว่ายน้ำคุณแค่อยากลงไปเดินในน้ำหรือแช่หรือเล่นน้ำกับเพื่อนอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นสระทั่วไปเนี่ยคุณเดินเนี่ยมันก็จะลื่นปุ๊ดทำให้เดินระยะแค่สมมติ5เมตรเนี่ยเดินอยู่ตั้งนานเพราะเท้ามันลื่นไปลื่นมาแต่ที่นี่มันจะเป็นแบบสากๆนิดนึงค่ะนะคะแต่ไม่ได้ถึงกระเจ็บนะมันแค่สากๆให้เท้าเราเกาะได้นะคะรวมไปถึงขอบต่างๆด้วยนะคะทำให้เราสามารถจะเดินออกกำลังกายได้มากขึ้นอย่างวันนี้พิมเดินไปตั้ง 4-5 รอบซึ่งปกตินะคะถ้าเดินสไลด์ไถไปมาอย่างนี้นะหูยากมากที่จะแบบว่าสามารถไปกลับเยอะอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็ที่โทรศัพท์ของเขาจะมีปุ่มเมจิกที่สามารถกดแล้วก็ถามอะไรก็ได้นะคะสุดยอดเช่นกันคืออยากจะถามเลยทำไมแอร์ไม่ติดทำไมเนี่ยในนี่อะไรอย่างนี้นะคะเขาจะตอบคำถามให้สำหรับที่นี่นะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าให้9เต็ม10นะคะเพราะนั้นต้องมีจุดที่แบบว่าพิมพ์ติ่งไปบ้างนิดนึงค่ะอย่างแรกเลยคือว่าพื้นที่ในห้องน้ำเนี่ยนะคะที่เอาไว้วางของตรงหน้าซิงค์เนี่ยมันออกจะแคบๆไปนิดนึงสำหรับผู้หญิงของเยอะเนี่ยนะก็เจอสึกมันขาดบางทีต้องแบ่งพื้นที่กับคุณผู้ชายถูกไหมเราก็รู้สึกว่ามันนะแล้วก็ห้องที่พักเนี่ยนะคะกับที่จอดรถเนี่ยค่อนข้างจะห่างกันนิดนึงรวมไปถึงว่าที่จอดรถเนี่ยต้องใช้รวมกันกับพื้นที่ของห้างเพราะนั้นเนี่ยบางทีกว่าจะเข้ามาในโรงแรมได้เนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาในการที่ขับรถเข้านานนิดนึงนะคะรวมถึงขาออกด้วยนะคะแล้วก็ห้องนี้นะเนื่องจากพิมเนี่ยเป็นคนขี้หนาวนะคะสระอาบน้ำอยู่ข้างนอกถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าฝนหรือหน้าหนาวเนี่ยคนอย่างพิมก็อาจจะไม่สามารถออกมานั่งตรงนี้ได้นะคะก็
อะไรประมาณนี้แหละนะแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนนี่ก็เต็มที่นะคะจัดไปนะคะแช่กันเลยเอาละค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะจบลงเท่านี้ก่อนค่ะก็หมดเวลาแล้วบ๊ายบายแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ